ทำไมมีแต่คนรักลาวครับมีแต่คนรักลาวเกือบทุกวันเลยอ่ะวันนี้ผมได้ข่าวดีๆมานะครับสบายดีสวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีเต็มไปหมดเลยครับมันคือมีแต่คนรักลาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นจีนไทยหรือแม้แต่ลาวเองก็ยังรักลาวกันเองมันมีความรู้สึกที่ดีมากนะครับที่ลาวเนี่ยเนื้อหอมมากๆเลยนะครับมีแต่คนเนี่ยเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ไมตรีนะครับกับสปป.ลาวเนี่ยเป็นอย่างดีมาตลอดนะฮะระหว่างทางเราก็จะเห็นว่าโอ้โหวัคซีนเนี่ยมาเกือบอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะฮะแล้วก็ยังมาอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็ระดมฉีดกันอยู่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยก็ระดมกันช่วยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นข่าวซึ่งมีความรู้สึกว่าเป็นที่น่ายินดีนะฮะข่าวแรกนะครับข่าวแรกก็คือบริษัทน้ำตาลมิตรลาวจำกัดนะฮะกับบริษัทปุ๋ยสวรรค์จำกัดนะครับคุ้นไหมครับบริษัทน้ำตาลมิตรลาวจำกัดชื่อคุ้นคล้ายๆกับน้ำตาลมิตรผลนะจริงๆแล้วบริษัทมิตรลาวเนี่ยก็คืออยู่หนึ่งในเครือของบริษัทมิตรผลนั่นเองผมไม่ได้ยินชื่อบริษัทน้ำตาลมิตรลาวจำกัดมาเป็นเวลานานมากแล้วล่ะเราก็เห็นแพคเกจจิ้งเห็นซองเห็นถุงน้ำตาลเนี่ยเราก็มีความรู้สึกทำไมเหมือนมิตรผลจังเลยจริงๆแล้วเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้ข่าวว่าเขาก็เล็งเห็นว่าสปป.ลาวเนี่ยมีธรรมชาติอันงดงามนะครับแล้วก็มีดินแดนซึ่งไร้สารเคมีก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาตั้งบริษัทมิตรผลที่สปป.ลาวเนี่ยแล้วตั้งชื่อว่ามิตรลาวเนี่ยก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวณวันนี้นะครับเขา2บริษัทก็คือบริษัทน้ำตาลมิตรลาวจำกัดกับบริษัทปุ๋ยสวรรค์นะครับเขาร่วมกันที่จะบริจาคครับบริจาคอาหารกลางวันนะครับกับบุคลากรกับพนักงานหรือคนที่เข้าไปอยู่ในสถานที่กักบริเวณนะครับซึ่งจะเป็นแรงงานคนลาวที่เข้าไปก็ดีนะฮะเขาบริจาคให้ถึง500กล่องต่อ1วันเป็นจำนวนทั้งสิ้น1เดือนเต็มๆไม่ใช่เพียงเท่านั้นฮะก็จะมีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายๆอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องตรวจโควิด-19 RT-PCR นะครับจำนวน1เครื่องฮะเครื่องนี้ก็หลายตังค์นะค่อนข้างแพงเลยแล้วก็มีพวกเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินะฮะที่เราก็จะคุ้นเคยตรงหน้าเซเว่นหรือว่าจะเป็นแบบที่ส่องมาแล้วเอามือเข้าไปแล้วมันก็ตึ๊ดๆว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะจำนวน500เครื่องนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิชุด PPE ชุดการแพทย์ก็หลายๆอย่างนะฮะรวมทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยร่วม2ล้าน5แสนบาทหรือเป็นจำนวนเงินกีบเนี่ยผมลองคำนวณออกมามันคือ875ล้านกีบก็ต้องขออนุโมทนาบุญให้กับบริษัทน้ำตาลมิตรลาวจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทปุ๋ยสวรรค์จำกัดนะฮะเมื่อวันก่อนก็เกิดพิธีการมอบกันนะครับก็คือท่านอธิพรทาบุญปานนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำตาลมิตรลาวจำกัดนะครับก็เป็นตัวแทนให้กับน้ำตาลมิตรลาวกับบริษัทปุ๋ยสวรรค์นะครับซึ่งมอบเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยให้กับท่านสันติภาพพรหมวิหารนะครับท่านเป็นเจ้าแขวงของสวรรณเขตนะครับแล้วก็มีคณะห้องการปกครองของแขวงนะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมทำพิธีการมอบหมายนี้ด้วยนะฮะก็ผมว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะตรงนี้ผมก็เห็นถึงเรื่องความสัมพันธ์ไทยลาวที่มียาวนานมากว่าต้อง70ปีนะฮะแล้วก็อันที่2ครับก็คือเป็นประเทศจีนครับจริงๆแล้วประเทศจีนนะส่งมอบมาให้กับสปป.ลาวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นวัคซีนต้อง 6-7 รอบนะฮะและเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้เราได้ข่าวนะครับว่าสปจีนเนี่ยวันนี้มอบยานพาหนะนะครับจะเป็นรถจักรจะเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมอบให้กับกองกำลังปกส.นะครับถึง5แขวงด้วยกันนั่นคือแขวงทางด้านภาคเหนือนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยทั้ง5แขวงเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับรักษาความสงบเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งนี้ทางด้านจีนนะครับก็ได้มอบให้กับทางด้านสปป.ลาวเนี่ยร่วมกันทั้งหมดถึง25คันแน่ก็เป็นรถกระบะของยี่ห้อทางด้านจีนนะฮะจำนวน5คันแล้วก็เป็นรถเก๋งเนี่ยจำนวน2คันนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถตรวจการนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่าถึง980,000หยวนน่ะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ให้กับคณะปกส.ทางด้านภาคเหนือนะครับ5แขวงทางด้านภาคเหนือของสปป.ลาวเนี่ยแล้วก็5แขวงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแขวงอุดมไซนะครับพงสาลีหลวงน้ำทาแล้วก็บ่อแก้วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงณวันนี้เลยนะฮะอีกประเทศนึงนะครับก็คือประเทศออสเตรเลียครับ
ก็คือได้ส่งพิธีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเครื่องมือตรวจเชื้อพยาธิโควิด19นะครับมูลค่าถึง15ตื้อกีบเนี่ย 1,500 ล้านกีบรวมเป็นเงินทั้งสิ้นก็ประมาณอยู่ที่2ล้าน2แสนดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับจากรัฐบาลออสเตรเลียครับผ่านองค์การอนามัยโลกครับ WHO นั่นเองได้จัดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้ครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวแทนในการส่งมอบก็คือท่านดร.บุญแฝงพรหมลัยสิทธิ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็ท่านพอลเคลลี่นะครับคือท่านเป็นเอกอัครราชทูตของออสเตรเลียครับประจำสปป.ลาวนะครับแล้วก็ท่านดร.จุนกราวนะครับท่านเป็นรักษาการผู้ต่างหน้าองค์การอนามัยโลกประจำสปป.ลาวครับแล้วก็พร้อมด้วยทั้งคณะนะฮะก็ได้ทำการส่งมอบกันเมื่อวานนี้เองอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งแบบน่าภาคภูมิใจและน่ายินดีแทนเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนผมก็เห็นครับว่าทางด้านญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ส่งข้าวสารซึ่งเป็นจำนวนแบบหลายตันมากๆอ่ะมาให้สปป.ลาวแล้วก็ซึ่งทั้งหมดข้าวสารมาทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนถึง627ตันนะญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยขนมาให้นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบทางด้านภัยธรรมชาติครับมีหลายๆส่วนช่วยทางด้านโควิดช่วยทางด้านโรคระบาดแต่อีกหลายๆส่วนกำลังช่วยทางด้านภัยพิบัติซึ่งณตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความห่วงใยตลอดทางนะฮะเห็นแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบดีเหมือนกันนะเราช่วยมองแล้วก็ช่วยดูแลกันเนี่ยหลายๆภาคส่วนนะภาคใหญ่รัฐบาลเนี่ยก็ช่วยกันภาคเอกชนก็ช่วยกันภาคเล็กๆก็ช่วยกันนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าชื่นใจนะฮะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกมาว่านะฮะข้าวสารพวกเนี้ยก็จะมาช่วยตรงประชาชนของด้านภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะฮะซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่ประมาณสัก 35,000 คนนะครับที่อาศัยอยู่ประมาณสัก65ชุมชนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่เกิดขึ้นกับเรื่องภัยพิบัตินะฮะแต่เขาก็เตรียมเอาไว้ก่อนซึ่งตรงนี้ผมขอชื่นชมญี่ปุ่นด้วยนะคือทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากองค์การอาหารโลกนะครับ World Food Program ครับที่ได้ให้การช่วยเหลือบูรณาการทางด้านฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างด้านกสิกรรมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในการบูรณะซ่อมแซมนะครับพื้นฐานโครงร่างให้ชุมชนร่วมไปถึงพื้นที่กสิกรรมชนประทานแล้วก็คลองระบายน้ำถนนหนทางโครงร่างพื้นฐานอื่นๆของชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับก็ทั้งหมดนี้ทำไมเนาะมีแต่คนรักลาวแต่จริงๆแล้วสปป.ลาวก็น่ารักจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือจะเป็นคนที่อยู่อาศัยนะก็มีความน่ารักตลอดเวลานะครับผมได้สัมผัสที่สปป.ลาวเนี่ยมามากกว่า6ปีนะฮะผมถึงได้ชอบแล้วก็หลงรักสปป.ลาวแล้วกันถึงได้เกิดเป็นช่องทางนี้ขึ้นมานะฮะที่เรา2ประเทศเนี่ยจะไม่ห่างจากกันนะฮะยังสื่อสารกันตลอดเวลาเพื่อหวังว่าตอนด่านเปิดเราจะกลับไปเยือนเหมือนเดิมห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together cha cha da cha 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 da cha 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 da cha cha ฝั่งลาวมีของดีมากมายฝั่งไทยก็มีหลากหลายลาวไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยลาว togetherไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together cha cha da cha 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 da cha 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 da cha cha คุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพ
พ่อนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาวชาดชาดาชาดชาดานาดาชาดชาดาชาชาดชาดาชาชาดชาดาชาดชาคิดถึงลาวลาวคิดฮอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันส่งใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together ก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับทุกคนไทยลาวTogether